ขาวแล้วก็ใสได้ผลจริง 100% อย่างจะการันตีเลยแบบว่าเฮ้ยเห็นหน้าตัวเองวันนี้แล้วแบบเฮ้ยมันขาวได้ขนาดนี้ค่ะวันนี้นะคะคนที่มีผิวคล้ำแล้วก็หน้ามีจุดด่างดำคือไปใช้ยาอะไรแล้วก็เหมือนจะไม่ดีขึ้นเลยดีหรือว่าสูตรไหนของพี่เอที่ว่าใช้ดีที่สุดกันเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่านอกจากสูตรนี้จะช่วยเรื่องจุดด่างดำผิวที่คล้ำแล้วนะคะก็จะช่วยให้ใบหน้าอ่อนเยาว์ด้วยมันใช้อะไรบ้างสูตรนี้ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสช่วยลดจุดด่างดำเพราะว่าหัวหอมมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะเราใช้หอมใหญ่นะคะประมาณครึ่งหัวพอล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้พี่นำไปปั่นนะคะเพราะว่าปั่นมันจะละเอียดมันจะได้น้ำเยอะและเราก็เอามากรองเอาแต่น้ำแบบนี้ใส่โยเกิร์ตลงไป1ช้อนชานะคะแล้วก็เราเติมน้ำหัวหอมลงไป1ช้อนชาเท่ากันเพราะว่าหัวหอมมีวิตามินซีสูงมีวิตามิน B6 โฟเลตธาตุเหล็กและโพแทสเซียมมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและต้านแบคทีเรียนะคะแล้วก็มีกรดกรรมฐานมีวิตามิน A C E สูงช่วยในการลดริ้วรอยช่วยผิวขาวกระจ่างใสมีวิตามิน A C E ควาซิตินและกรรมฐานเมื่อพอกรวมกับโยเกิร์ตนะคะจะยิ่งทวีความนุ่มช่วยให้ใบหน้าผ่อนคลายขาวกระจ่างใสถ้าทำสม่ำเสมอสูตรนี้สามารถนวดได้ทุกวันนะคะนวดและทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีล้างออกด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ตามด้วยครีมบำรุงสูตรนี้แนะนำสำหรับคนที่มีผิวแห้งกร้านไม่กระจ่างใสแล้วก็ไม่ชุ่มชื้นนะคะใครที่หน้าไม่ขาวกระจ่างใสแล้วก็แห้งกร้านนะคะให้ใช้สูตรนี้ทำได้ทุกวันค่ะทาแล้วก็นวดแบบนี้นะคะนวดเป็นวงกลมเล็กๆให้ทั่วใบหน้าหลังจากที่เราล้างสูตรที่1เสร็จไปแล้วนะคะอันนี้สูตรที่2เป็นการพอกทิ้งไว้เพื่อให้ผิวโกงเปล่งปลั่งแล้วก็อ่อนเยาว์นะคะก็คือตัวนี้ที่เราสูตร2นี้จะทำให้ผิวโกงสว่างกระจ่างใสแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ไร้ริ้วรอยนะคะสูตรนี้เราก็จะเพิ่มส่วนผสมของแป้งกรัมน้ำหัวหอมนมสดแล้วก็ขมิ้นนะคะจะแปะสูตรไว้ตรงนี้นะคะน้ำหัวหอมมีวิตามิน A C E สูงช่วยในเรื่องสุขภาพผิวช่วยลดริ้วรอยทำให้ผิวเปล่งปลั่งแป้งกรัมจะช่วยทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกช่วยกระตุ้นรูขุมขนให้สะอาดนะคะและเมื่อผิวสุขภาพดีก็จะพร้อมรับกับการบำรุงการพอกขมิ้นกับนมสดจะช่วยให้ผิวนุ่มแล้วก็ปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสอันนี้เป็นการขาวอย่างถาวรนะคะถ้าทำประจำมันจะช่วยในการผัดเซลล์ผิวให้เราทาพอกให้ทั่วใบหน้านะคะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็ล้างออกขมิ้นจะช่วยลดการอักเสบของผิวผิวที่มีปัญหาจุดด่างดำรอยสิวจะค่อยๆดีขึ้นจางหายไปทำให้ผิวขาวกระจ่างใสดูอ่อนเยาว์เนียนนุ่มนะคะหลังจากที่มาร์กแล้วเราก็ล้างออกมานะคะรู้สึกครั้งแรกเลยว่าหน้านุ่มนุ่มมากแบบนิ่มมากจะบอกว่าโอ้โหตั้งแต่พอกมาเนี่ยนิ่มนิ่มมากจริงๆถ้าน้องๆมาใช้จะแบบว่าเฮ้ยมันหน้าฉันนิ่มได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยแบบนิ่มมากนุ่มนุ่มมากแล้วก็รู้สึกถึงความขาวมะอันนี้แบบขาวเลยนะอาจจะต่างจากคอตรงนี้เลยด้วยซ้ำถ้าสังเกตแบบเฮ้ยขาวมากๆเลยนะฉะนั้นนะคะบอกเลยคนที่หน้าคล้ำมีปัญหาว่าทาครีมโปะครีมอะไรเข้าไปแล้วก็ไม่ขาวสูตรนี้เลยพี่เนี่ยนะคะที่แบบคนที่ต้องการความขาวแล้วก็อ่อนเยาว์ถ้าทำประจำรับรองได้ผลแน่นอนตกกุหลาบของเราซึ่งพี่เอใช้บ่อยขนาดว่าแบบใช้เปลี่ยนมาหลายยี่ห้อจนสุดท้ายเนี่ยมาเจอยี่ห้อนี้เลยแบ่งแกลอนใช้แล้วก็แบบเฮ้ยดีมากๆเลยพี่เอแบบมันหอมมากๆแล้วมันใช้แทนแบบคนที่ผิวมีปัญหานะคะบอกว่า
โดนแดดมาแล้วก็ค้ำแล้วก็กร้านเนี่ยใช้อะไรแพ้ก็คือใช้ตัวเนี้ยตบแล้วก็น่าจะเย็นตบกุหลาบตัวนี้ช่วยแก้ปัญหาพวกผื่นแดงแล้วก็เป็นการเหมือนโทนเนอร์แต่วันนี้จะมาบวกกับอีกตัวหนึ่งซึ่งจะทำให้ผิวอ่อนเยาว์แล้วแบบหน้าขาวขาวมากขาวมากตั้งแต่ทำคลิปมาแบบขาวจริงๆนะคะวันนี้เองขาวสุดๆเลยก็คือ2ตัวนั่นเองก็คือโทนเนอร์กุหลาบของเรากับน้ำหัวหอมซึ่งเรายังประมาณว่าพอตบได้แล้วอ่ะ 7-8 หยดอะไรก็หยดไปแล้วก็ตักน้ำตักน้ำหัวหอมปุ๊บใส่ลงมาสัก2ช้อนเล็กๆเล็กๆเมื่อกี้พี่ใส่ไปแล้วนะแล้วก็ขอดมโอ้โหมันหอมจะบอกว่ามันหอมอ่ะอย่างนี้นะนี่นะทายด้วยนะตบนะคะโปะโปะโปะอย่างนี้นะวิธีใช้ก็คือเหมือนน้ำตบโปะโปะลงไปเหมือนน้ำตบที่เขามีขายกันยี่ห้อดังๆแต่เราไม่ต้องไปซื้ออะไรให้มันแพงเลยมานี่เลยแค่ผสม2อย่างนะหน้าก็จะโกแล้วก็เป็นประกายมากๆเลยอ่ะแบบอันนี้เป็นตั้งแต่ทำมาเนี่ยแบบไม่บอกไม่ได้น้องๆเพื่อนๆที่ถามเคล็ดลับว่านี่อยากเลยอยากบอกสูตรนี้เลยว่ามันปิ๊งแล้วใสมากๆนะคะพี่เอการันตีเลยวิธีใช้น้ำตบเป็นการกระตุ้นให้ผิวได้ออกกำลังและตื่นตัวนะคะนะคะก็เป็นวิธีที่จะทำให้ผิวขาวแล้วอ่อนเยาว์แล้วแบบว่าเฮ้ยดูเด็กลงด้วยเพราะหน้าขาวแล้วแบบใสมันก็ดูเด็กลงใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญนะลดริ้วรอยเพราะว่าแบบบอกว่าหน้าตึงแล้วก็นุ่มอ่ะนุ่มมากๆคนที่รู้สึกแบบหน้าแห้งหน้าโทรมหน้ากร้านนะสูตรนี้รับรองไม่ผิดหวังจริงๆแล้วก็หน้าจะขาวกระจ่างใสเป็นธรรมชาติเลยค่ะตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะอันนี้การันตีเลยนะคะแล้วก็โทนเนอร์กุหลาบตัวนี้อยากแนะนำให้ไปลองใช้เพราะว่ามันดีมากๆมันหอมแบบคือพี่เองต้องใช้ในหลายๆอย่างที่พี่ผสมมาใช่ไหมคะแล้วก็ที่ใช้ประจำอ่ะเขาขาดก็เลยลองไปดูยี่ห้อนี้แบบเฮ้ยมันเวิร์กอ่ะมันเวิร์กเพราะว่าอันนี้นะคะเขาใส่สารสกัดที่สกัดมาแล้วจากกุหลาบหลายๆพันธุ์แล้วก็ผสมกันแล้วก็แบบไม่มีสารเคมีนะเพราะมันเหมือนมันเนี่ยมันเป็นน้ำใสๆไม่มีสารเคมีคือแบบใช้เป็นน้ำตบได้ใช้ผสมกับครีมเป็นการบำรุงได้นะคะอันนี้หลังจากที่ตบเสร็จน้องๆถามมาว่าแล้วทาอะไรต่อก็คือถ้าเป็นกลางคืนก็เป็นพี่ก็ทาว่านหางจระเข้แล้วก็ครีมหน้าเด้งแต่วันนี้จะไม่ทาไอเซรั่มซีวิตามินซีเลยเพราะว่าหน้าขาวมันขาวมากคือขาวจนเหมือนกับหลอกอ่ะจะหลอกแล้วคนละสีแต่จริงๆมันขาวอย่างนี้จริงๆวันนี้ก็ตอบโจทย์น้องๆกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆไปแล้วนะคะว่าใช้อะไรหน้าขาวแล้วก็ใสได้ผลจริง 100% อยากจะการันตีเลยแบบว่าเฮ้ยเห็นหน้าตัวเองวันนี้ล้างออกมาแบบเฮ้ยมันขาวได้ขนาดนี้เลยเหรอจริงโอเคนะคะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะถามนะคะช่วยคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะคะพี่เอตอบเสมออยู่แล้วถ้าเห็นนะบางทีมันไม่กระเด้งขึ้นมาก็ต้องขอโทษถ้าตอบช้าแบบบางทีเพิ่งเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ Her for Health Family ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะมาดูแลผิวและสุขภาพด้วยธรรมชาติกันนะคะกดติดตาม Her for Health Family ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ